เราเห็นคำว่าสไปซ์ใช่ไหมครับเราลากมาแล้วกดสไปซ์ครับอันนี้โอ้ขออภัยครับนี้ปรับนิดหน่อยครับลบออกหมดกันเรามาเพิ่มตรงนี้ครับปิดตัวเป็นลืมไปว่าเป็น W A S D นะครับ W D S เดี๋ยวเพื่อนอยู่เราลากสไปซ์ตัวนี้มานะครับแล้วก็ copy ตัวนี้มาคัดออกเลยครับแล้วเราเอามาวางที่ตรงนี้ครับนี้จะเป็นของเพลเยอร์หนึ่งเมื่อไปทางซ้ายไปทางซ้ายต้องเป็นตัวนี้กดโอเคครับเราได้ตรงนี้ออกมาแล้วเราครับเอามาวางครับคลิกขวาแล้วเอามาวางครับอันนี้ไปทางขวาเรามาเปลี่ยนตรงนี้นิดหน่อยครับแล้วก็กอบวางเหมือนเดิมครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นขึ้นแล้วอันนี้เป็นลง W ก็เป็นขึ้นเมื่อปล่อย Any key เลยดีกว่า Any key ได้ไหม Any key เลยก็ได้ครับให้ image speed นะครับให้มันเป็นศูนย์เราลองเอาตัวนี้ไปวางดูครับแล้วเราลองเล่นดูนี่ครับมันก็เดินอ่าฮะมาเห่า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 นี่ตามเนี่ยมันก็จะเดินตามที่เราตามที่เห็นนะครับแต่บางทีอาจจะมีค้างบ้างนี่ครับมันก็เดินได้แล้วนะครับสำหรับเพลเยอร์แรกเราจะไปทำให้เพลเยอร์สองเดินได้เช่นกันนะครับเราจะทำไปคล้ายกันครับแต่วิธีนั้นทำให้เร็วครับเราก็จับชื่อครับเป็น PALY PA1 ครับเราก็ก๊อปทุกสิ่งทุกอย่างจาก Player 1มาเลยครับแล้วเราก็แก้แค่บางอย่างเห็นคำว่าดับเบิลคลิกขวาที่ Player 1ครับแล้วเรากดคำว่าดับเบิลมามันจะเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับเราเปลี่ยนชื่อเป็น Player 2นะครับผมเราก็มาปรับตรงนี้ครับเป็นกดคำว่า Change Event นะครับซ้ายเชนอีเวนต์ตัวดีก็เป็นทางขวาเชนอีเวนต์ S เป็นลง W เป็นขึ้นก็ทำอย่างนี้เช่นเดียวกันครับซ้ายขวาลงแล้วก็ขึ้นปรับตรงนี้ครับเป็นสีฟ้าแล้วก็มาปรับที่จุดนี้ครับเปลี่ยนเป็นเพย์สองซ้ายนี่เป็นขึ้นนะครับนี่เป็นไปทางด้านขวาเพย์สองลง
โอเคครับแล้วเราก็ลองเอามาวางที่ห้องนี้เหมือนเดิมครับทำเหมือนกันเลยครับเราก็ลองเล่นดูครับว่ามันเดินได้สองตัวละครหรือไม่ตัวนี้สองตัวนี้ก็เดินได้นะครับต่อไปเราก็จะมาปรับก็เสร็จไปที่ร้อยครับสำหรับการเดินคราวนี้เราจะมาปรับขนาดห้องมันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับเราจะมาปรับขนาดห้องเป็นเท่าไหร่ดีเอาอันนี้มาช่วยคิดดีกว่าขนาด1,024,768นะครับการที่จะปรับขนาดครับเราคลิกไปที่ห้องนั้นนะครับห้องที่เราต้องการจะปรับขนาดเราไปคำว่า setting นะครับเราพิมพ์นะครับ10,24,768เราก็ได้ขนาดห้องที่เป็นมาตรฐานไปแล้วครับมาตรฐานของตัวนี้768นะครับ10,24,768ละครนั้นเล็กนิดเดียวแต่เวลาเล่นก็จะเห็นตัวใหญ่เลยครับไม่ตัวใหญ่ครับตัวเล็กประมาณนี้แล้วก็โอ้บางทีอาจจะมีหยุดเดินเป็นบางครั้งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้วิธีแก้เหมือนกันต้องขออภัยด้วยก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเดินก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ